ัสดีค่ะคุณครูมาจากแผนกเลขานุการและการจัดการทั่วไปนะคะครูชื่อพิมพ์ชนกเอี่ยมสำอางค่ะวันนี้นะคะครูก็จะมีมาทำการสอนผูกผ้าพันคอโดยการที่เกิดเผื่อเราจะออกไปประชุมเนาะก็อาจจะแบบดันแบบใส่ชุดไม่มีคอโปกแล้วแบบมีการเรียกประชุมกระทันหันเราก็เลยอาจจะเกิดแบบมีสูตรก็ไม่มีแต่ว่าเรามีผ้าพันคอติดไว้อยู่ที่บ้านเราสามารถอะแดปต์ผ้าพันคอเนี้ยค่ะเอามาทำกับชุดที่เราใส่เป็นคอที่ไม่มีคอปกได้ดังนั้นเดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะใช้ผ้าตัวนี้นะคะเป็นผ้าซาตินเนาะขนาดก็คือ90 คูณ 90อันนี้ก็หาได้ทุกที่ส่วนมากทุกบ้านเนาะจะมีอยู่แล้วอันนี้แบบที่1 นะคะครูก็จะเป็นการพับสามเหลี่ยมก่อนเนาะกับชายแล้วก็เป็นอย่างนี้นะคะให้ไปได้สามเหลี่ยมประมาณนี้แล้วเราก็ทำการจับชายเข้าหากันจีบเข้าไปเลยค่ะจีบเข้าหากันเสร็จแล้วจะได้ประมาณนี้เราจับผ้าสองข้างนี้ชายให้เท่ากันพอได้เสร็จนะคะก็จะทำการพับครึ่งอีกทีหนึ่งพอทับครึ่งนี้ได้เรามาใส่สวมที่คอนะคะวางให้เท่ากันลักษณะความยาวให้เท่ากันแล้วก็เลือกข้างใดข้างหนึ่งค่ะสองอันนี้เอามาคล้องใต้นี้นะคะแล้วก็มาผูกกันให้เป็นโบเราจะทำการผูกสองทบนะคะเพื่อไม่ให้หลุดแล้วคราวนี้เราก็สามารถจับชายได้เลยค่ะก็พอชายเรียบร้อยเสร็จเราสามารถหมุนมาทางซ้ายนิดนึงให้ดูความสวยงามประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่1ก็อาจจะจับชายนิดนึงให้ผ้ามันเข้าไปนะคะก็คืออยู่ที่ความชอบของแต่ละคนอันนี้ก็จะเป็นแบบที่1ก็คือเวลาสมมติเราออกไปข้างนอกหรือไปประชุมแล้วเราใส่เป็นชุดคอกลมเราสามารถอะแดปต์ด้วยการใช้ผ้าพันคอผูกได้เลยค่ะค่ะอันนี้เราก็จะมาเข้าแบบที่2นะคะแบบที่2นี้เราก็จะทำการพับครึ่งแบบนี้นะคะจับชายเข้าหากัน2ข้างก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เป็นครึ่งนึงเราก็จะทำการวางแล้วก็จับชายข้างล่างเนี้ยค่ะสองข้างขึ้นมาพอเราได้ประมาณนี้เสร็จเราก็จะใช้ชายตรงปลายนะคะสองข้างผูกเข้าหากันแล้วเราก็ทำการขี้โบนะคะให้ออกมากระจายออกจากกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่2นะคะสำหรับเสื้อที่เป็นคอกลมแล้วไม่มีการเผื่อเกิดเรียกประชุมกระทันหันแล้วไม่สามารถหาสูตรได้หรือหาเสื้อที่เป็นเสื้อคลุมมีคอปกได้เราก็สามารถหาผ้าที่บ้านนะคะเอามาอะแดปต์ทำเป็นผูกเป็นโบเพื่อเสริมบุคลิกภาพให้กับตัวเองแล้วก็เสริมความมั่นใจให้กับตัวเองเวลาในเข้าที่ประชุมค่ะอันนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก็ฝากไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ